เป็นที่จังหวัดน่านนะคะหลังสปิเวสระเก็บน้ำบ้านนาเหลืองม่วงขวาอำเภอภูเพียงเกิดแตกทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งเกิดดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางการจราจรในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้าไปใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรทำการตักดินที่สไลด์ลงมาปิดทับถนนทางหลวงบริเวณท่าด่านบริการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งมีดินสไลด์ลงมาปิดทับจนทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกัน 2-3 วันที่ผ่านมาจึงเกิดดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางจราจรในพื้นที่อำเภอปัว2จุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการเบี่ยงให้รถผ่านได้ชั่วคราวก่อนส่วนที่บ้านนาเหลืองม่วงขวาอำเภอภูเพียงสปิเวสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเกิดแตกค่ะทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38และจิตอาสาต้องระดมลงไปช่วยเหลือประชาชนใน3หมู่บ้าน2ตำบลก็คือที่ตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเพียงและตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสาและนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายมากกว่า70ไร่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปเร่งเข้าไปตรวจสอบสปิลเวย์ทั้ง2จุดที่แตกนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขส่วนที่บ้านน้ำปายบ้านต่อซ้อบ้านดงไพรวันและบ้านป่าสักตำบลน้ำปายอำเภอแม่ตริมเกิดน้ำป่าไหลหลากพัดเอาเศษวัชพืชและดินโคลนไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรทั้งไร่ทั้งนาข้าวรวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31ต้องนำกำลังพลออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจังหวัดน่านยังคงต้องเฝ้าระวัง32หมู่บ้านในพื้นที่6อำเภอนะคะได้แก่อำเภอทุ่งช้างอำเภอปัวสองแควสันติสุขเมืองน่านและภูเพียงก็ขอให้ชาวบ้านขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ